สวัสดีค่ะวันนี้ครูป้าต่ายก็จะมาแนะนำตารางซูดูกุแบบ 6x6 คลาสสิกนะคะในระดับความยากง่ายที่ระดับอีซี่นะคะถ้าเราสอนนักเรียนนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการสอนแบบตารางคลาสสิก 4x4 นะคะถ้าเด็กๆหรือว่านักเรียนของเราเนี่ยทำตาราง 4x4 ได้แล้วนะคะก็เพิ่มตัวเลขขึ้นมาเป็นระดับ 6x6 นะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะกติกาเหมือนเดิมนะคะในทุกคอลัมน์ทั้ง6คอลัมน์แล้วก็ทุกแถวทั้ง6แถวนะคะแล้วก็ทุกห้องทั้ง6ห้องเนี่ยจะต้องมีเลข1ถึงเลข6โดยข้อแม้ก็คือห้ามมีตัวเลขซ้ำกันในแถวหรือในคอลัมน์หรือในห้องนะคะแล้วเวลาแนะนำเด็กๆนะคะเราก็จะมาดูกันว่าควรจะแนะนำเขายังไงก็ให้เขาดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างในแถวหรือในคอลัมน์นะคะกับในห้องเวลาเราดูนะคะก็ดูทั้งหมดเลยสมมุติว่าเราดูนะคะ3คอลัมน์นี้ดูให้สัมพันธ์กันไปเลยนะคะอย่างเช่น3ห้องนี้ในคอลัมน์นี้นะคะครูป้าต่ายเริ่มที่คอลัมน์ที่4นะคอลัมน์ที่4ดูตรงนี้เลข2เริ่มไปทีละเลขก็ได้เนาะเลข2นะคะมีเลข2แล้วคอลัมน์ที่5ก็มีเลข2แล้วนะคะโดยในห้องนี้มีเลข2แล้วห้องนี้ขาดเลข2ถ้าเราดูตามคอลัมน์ปุ๊บคอลัมน์นี้ตรงนี้ห้องเนี้ยเติมเลข2ตรงนี้ไม่ได้จะซ้ำกับตัวนี้แล้วก็ซ้ำกับตัวนี้ด้วยเวลาเล่นแนะนำให้เขาดูทั้งบนล่างซ้ายขวาเพื่อความถูกต้องนะคะและตรงนี้ดูข้างบนนะคะอันนี้อยู่ข้างล่างดูข้างบนค่ะข้างบนเห็นไหมคะเลข2เติมไม่ได้ซ้ำแน่นอนดังนั้นเลข2ของห้องนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นดูความสัมพันธ์กันนะคะห้องนี้กับห้องนี้ดูเลข1นะคะห้องนี้มีเลข1ห้องนี้ขาดเลข1แต่จะเติมเลข1ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันจะซ้ำกับตรงนี้ดังนั้นห้องนี้เลข1ก็จะอยู่ตรงนี้และดูในห้องค่ะดูในห้อง1 2 3 4 5ห้องนี้ก็ขาด1ตัวคือเลข6ถ้าดูในแถวแนะนำเขาได้ตลอดระหว่างที่เขาฝึกเล่นเราก็จะดูอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วแนะนำเขาได้เลยนะคะแถวนี้เลขที่ขาดหายไปก็คือเลข1พยายามให้เขาเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแถวนี้ตัวเลขที่ขาดหายไปก็คือเลข3ไม่ว่าเราจะมองบนล่างซ้ายขวาก็ยังไม่มีเลข3นะคะแต่ก็ไม่ซ้ำกับตัวไหนคราวนี้ก็มาเล่นให้ง่ายขึ้นในคอลัมน์ขาดเลข2ก็เติมเลข2ลงไปรับรองไม่ซ้ำแน่นอนเห็นไหมคะคราวนี้ทำยังไงดีดูตัวง่ายเอ๊เหลือหลายตัวเหมือนกันหมดเลยดูยังไงทีนี้ดูห้องนี้ก็ได้ค่ะห้องนี้ขาดเลขอะไรคะ1 2 3หายกับ6หายบอกแล้วว่าเวลาที่ให้เด็กเติมนะคะดูบนล่างซ้ายขวาถ้าดูตรงนี้คือเป็นตำแหน่งสุดท้ายของคอลัมน์นี้อยู่แล้วก็จะง่ายหน่อยหรือถ้าดูในลักษณะที่บอกว่าจะไม่ซ้ำนะคะก็คือเหลือเลข3กับเลข6ตรงนี้มีเลข6แล้วตรงนี้จำเป็นต้องเป็นเลข3ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข6ตัวสุดท้ายในคอลัมน์นะคะตัวสุดท้ายในคอลัมน์ตรงนี้1 2 3 4ขาดเลข5เหลือ2ตัวห้องนี้เหลือ2ตัวเลข4กับเลข6พอเราอยู่ฝั่งขวาสุดเราก็มาดูที่ฝั่งซ้ายเมื่อตะกี้บอกว่าขาดเลข4กับเลข6ถ้าดูฝั่งซ้ายก็จะเห็นชัดเจนเราจะไม่สามารถเติมเลข6ตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะซ้ำกับ6ตัวนี้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข4ข้างบนก็ต้องเป็นเลข6พอเติมเสร็จปุ๊บแถวนี้ก็จะเหลือตัวเดียวตัวที่ขาดหายไปคือเลข4พอเติมเลข4ตรงนี้ปุ๊บในห้องความสัมพันธ์กันนะคะก็จะเหลือเลข1เพราะเหลือตัวเดียวเลยเติมเสร็จปั๊บ
ตรงนี้เหลือเลข5เหลือ2ตำแหน่งสุดท้ายถ้าดูแนวนี้จะเห็นว่ามันเหลือตัวเดียวของแถวก็คือเลข3ตัวเดียวของแถวหรือตัวเดียวของห้องก็ได้มันก็คือเลข6ทุกครั้งที่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมแนะนำให้เด็กๆ เขาตรวจทุกครั้งนะคะตามกติกานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในระดับมีเดียมของตาราง6x6คลาสสิกนะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย